สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแฟนคลับเซียวทุกคนนะครับ trailing stop คืออะไรและแนวทางการใช้นะฮะก็มีสมาชิก y o u t u b e สอบถามมานะครับก็เลยทำให้ท่านชมกันนะฮะก็ trailing stop เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแนวทางการขยับระดับขายหุ้นครับเพื่อลอกกำไรนะตามการวิ่งขึ้นของราคานะฮะ เป็นแนวทางการขยับระดับขายหุ้นเพื่อล็อกกำไรตามการวิ่งขึ้นของราคาครับหลักการอยู่นนี้นะนะฮะราคาวิ่งขึ้นผมจะใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยง่ายดูง่ายๆครับเนี่ยถ้าราคาวิ่งขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยผมจะใช้สักเส้นหนึ่งโดยปกติจะใช้เส้น50วันนะฮะถ้าซื้อตรงนี้ปั๊บเปรกเอาปั๊บก็ใช้50วันดันเทรนไปครับนะฮะถึงจุดหนึ่งครับถ้ามันละเมิดครับผมก็ขายแค่นั้ครับ นี่เป็นหลักการง่ายๆเบสิกมากนะครับของผมเองนะฮะคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยครับเพราะว่าอะไรครับเส้นค่าเฉลี่ยมันเป็นเหมือนกับอินดิเคเตอร์ที่วิ่งขึ้นไปตามราคาครับไม่ว่าราคาจะไปทางไหนมันจะไปตามนั่นแหละถ้าราคามีแนวโน้มใน,นขาขึ้นมันก็จะวิ่งตามราคาไปเรื่อยครับมันเป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกคำนวณย้อนหลังมันจึงวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลีย่ย ถ้ามันเป็นขาขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยดังนั้นเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหุ้นที่เป็นขาขึ้นน่ะมักจะวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่มีในยะระยะบสำคัญเช่น10บวันสำหรับหุ้นที่มันมีโมเมนตัมแรงหุ้นปั่นหุ้นสิงฮะยี่วันสำหรับหุ้นที่มีโมเมนตัมห้าสิบวันสำหรับหุ้นเติบโตที่มีโมเมนตัมระดับกลางนะระดับกลางนี่ห้าสิบวันดังนั้นนะถ้าผมซื้อหุ้น ที่มีม,มุมต่ำดีแล้วก็พื้นฐานไม่ขี้เละผมจะพยายามใช้50วันดันเทรนด์มันก็จะวิ่งตามมันก็เป็นเหมือน t r a i ิ i n g stop อะครับคือเป็นกรอบการวิ่งครับหุ้นส่วนใหญ่แล้วมันมันมกจะเด้งเส้นนี้แล้วไปต่อทํำนิวไฮได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเส้นนี้จึงเป็นเส้น t r a i ิ i n g stop สำหรับผมแบบง่ายๆ basic เาวบ้านนะฮะบ,บันนอกมากผมใช้เส้นนี้ฮะเส้นเดียวอยู่นะครับเรียบง่ายมากนะฮะไม่ต้องเป็นท่ายากอะไรครับฮนะ หรือไม่ถ้าท่านแบบอยากเป็นเทพนะครับก็แนะนำให้ลองใช้นี่ดูครับกระบวน้าขายสลายอีโก้นะครับคือลากเส้นเทรนไลน์ครับจากจุดต่ําสุดนะครับพอหลุดก็ขายไปครับนะยีครับหลุดเน็กไลน์ครับขาย20%ครับหลุดยืนยันกันกับตัวขายอีก20%แล้วก็หลุดเมจิไลน์เส้นค่าเฉลี่ยที่มันยืนได้ตลอดมันย่อมาเด้งและทำนิวไฮได้เรื่อยๆค่อยขายครับหมดครับนี่เป็นแนวทางนะครับ ถึงกันนั้นนะครับผมก็ไม่อยากจะเอานําเสนอแค่อย่างเดียวเพราะว่ามันง่ายเกินไปบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนะก็พยายามค้นออนไลน์ไม่ท่านละกันนะฮะออกไว้ก่อนว่านะผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้นะฮะเป็นการใช้โลครับนะโลของการย่อครับอาจจะมีการเผื่อไว้สักช่องสองช่องผมไม่แน่ใจน,นี่เป็นอะไรวะอันนี้เป็น using chinese subway trading with trend ะฮะ point จาก0ูนย์ึ่งสิบเครับคือถ้าราคาซื้อนี้ปับ๊บซับลอดคุณตรงนี้ฮะอยู่ใต้โลของอของของของปลายไส้ทังเทียนนะฮะ mm hmm. เขาอาจจะมีการเว้นเอาไว้สักหน่อยครับอาจจะช่องสองช่องนะเผื่อไว้ครับอาจจะแล้วแต่นะครับคุณจะคำนวณยังไงไม่แน่ใจนะ,ะตัวน,นี้นะแต่นั้นครับถ้าราคาไปต่อปับ๊บยกซับลอตวางนี่ฮะนี่ฮะไว้ที่ต้นทุนครับเห็นไหมครับ ใช่ว่าต้ทนทุนนิดหนึ่งประมาณนี้เนาะจากนั้นครับถ้าราคาไปต่อก็ยกมาตัวนี้ฮะไปต่ออีกครับเบรกเอา์ยกมานี่ฮะเบรกเอา์ไปต่อยกมานี่ฮะแล้วก็ตามําแบบนี้ครับจากนั้นถ้าราคาหลุดนี่ฮะหนีครับนะฮะหนีอย่างเดียวครับก็ทุนตรงนี้ขายได้ตรงนี้ก็น่าจะกําไรพอสมควรอยู่นะครับนี่เป็นหลักการง่ายๆที่เรียกว่าใช้จุดต่ําสุดของการย่อนะครับก็ เขาแนะนําให้เขามีการเผื่ออยู่นะเผื่อใต้ใต้โลครับเผื่อว่าอาจจะมีการตบหลุดหลอกนะครับก็สักนิดหนึ่งนะครับบ้านเราก็คงประมาณสักสองช่องประมาณนั้นนะฮะเผื่อว่านิดหนึ่งฮะนี่เช่นกัน,น,นครับเห็นไหมครับย่อมาแล้วก็เนี่ยซื้อตรงนี้ครงนี้จริงๆแล้วจะต้องซับล็อตอยู่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ พอข้ามได้ค่อยยกมาตรงนี้ข้ามได้เนี่ยยกมาตรงนี้ข้ามได้นี่ยกมาตรงนี้หรอข้ามได้เนี่ยยุ่เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าข้ามนี้ได้ปับ๊บยกมาเท่าทุนครับพอข้ามได้ตรงเนี้พอย่อดเด้งยกมาตรงนี้ยย่อมาไปต่อยกมาตรงนี้ประมาณนี้นะเป็นหลักการครับคือให้เราคิดเสมอว่ายิ่งราคาวิ่งขึ้นเท่าไหร่เราต้องยก จุดตัดขาดทุนลงมาไว้ที่โลของการย่อแต่ละครั้งครับนะครับถ้ามันยากเกินไปนะเส้นค่าเฉลี่ยไหมครับเส้นนี้ฮะ U ครับเนี่ยหลุดขายครับจบครับผมใช้ท่ายงไงแๆนะเพราะว่าผมอธิบายได้เข้าใจง่ายดีถ้าเป็นวันนี้ผมอธิบายยากผมเดี๋ยวมีคนถามครับผมตอบไม่ได้นะมันก็เป็นอะไรที่ไม่อยากทําไม่อยากพูดมากครับเพราะว่ามันถ้าสงสัยก็เสิร์ชดูนะผม ไม่ได้ใช้มันนะฮะแค่เอามานนำเสนอให้มันแบบเยอะๆนั่นเองนะฮะช่วงนี้นะฮะนี่เป็นอีกแบบหนึ่งคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ช่องห่างครับคือเหมือนกับเป็นกรอบะครับเช่นว่าถ้าราคาขึ้นไป10บาทคุณต้องการล็อกกําไรให้มันมีแกรบสัก2บาทอะไรเงี้ยก็ตั้งตัดกระถุนที่8บาทใช่ไหมถ้าไปสิบสอคุณก็ยกไปสิบาทตระมาน,นี้นะยิ่งไปสิบ้าก็ยกไปสิบสามาเนี้ย เห็นไหมครับแล้วจากนั้นอ่ะถ้าราคาย่ามาก็ใช้ตัวเนี้ใช้ราคาที่ไฮเดิมอ่ะเป็นเป็นหลักไว้ก่อนไม่ลงมาตามนี้นะแค่ใช้ไฮเดิม erm, มาเป็นตังนี้เพราะว่าเราต้องการให้ระดับเนี้ยเป็นระดับที่เราล็อกกําไรไว้ไงถ้าเราถ้ามันไม่หลุดก็ดีไปครับพอไปต่อปับ๊บเราก็เอาระดับขงังอันนี้ค่อยห้าร้อยใช่ไหมวางต่อครับ ถึงไฮเดิมครับก็ห้าร้อยตรงนี้ครับอย่างนั้นถ้าราคาร่วงมาก็ตัดตรงนี้ฮะง่ายๆครับเป็นหลักการนั้นเนี่ยนี่ผม็นสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมให้ความหัาสิบเปอร์เซ็นต์ไหมครับจากยอดเนี่ยเห็นไหมครับห้าร้อยตรงนี้จากยอดมาห้าร้อยจากยอดมาแล้วก็ถ้าหลุดก็ขายครับนี่เป็นอีหลักการใช้ระยะห่างที่ฟิกครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของ ATR ครับผมไม่เคยใช้ฮะไม่แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์จะมีหรือเปล่านะก็เป็นวิ่งตามครับวิ่งตามไปเรื่อยแล้วก็ถ้าหลุดก็ขายประมาณนั้นมัางตรงนี้นะฮะ ลองเอาไปคิดต่อทํากันบ้านต่อยครับผมใช้แบบเดียวครับเส้นค่าเฉลี่ยนี่ง่ายๆครับเบสิกโง่ๆฮะเนี่ยหลุดขายครับนะฮะนี่เป็นชลลิงสต็อปแบบโง่ๆแบบเซียวนะฮะเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านอยากเทพก็ลองดูครับเนี่ยไม่ดูครับอยากเยอะนะฮะอยากเยอะในราละกันี้ฮะผมขอใช้แค่นี้ครับเส้นค่าเฉลี่ยพอครับเนี่ยฮะหลุดขายฮะนี่เป็นวิธีการเบสิกมากของผมครับผมไม่อยากวุ่นวายมากในการคำนวณอยากใช้อะไรที่มัน เห็นได้ด้วยตาเปล่าครับนะฮะแล้วก็ลงลงทุนลงลงมือง่ายครับนะฮะผมเน้นอะไรก็ตามที่เห็นง่ายตัดสินใจง่ายครับไม่ต้องคำนวณครับเพราะว่าผมโง่ครับนะฮะดังนั้นใช้ตัวช่วยนะครับใช้อินดิเคเตอร์ง่ายๆเบสิกที่ไม่ต้องเสียตังค์ครับดูฟรีที่ไหนก็ได้ครับนะฮะเป็นตัวช่วยดีกว่านี่เป็นหลักการผมนะง่ายๆโง่ๆนะฮะทิ้งท้ายนะครับว่าซอ l o s นนี่จริงๆแล้วมัน ใครๆก็รู้จักใครๆใช้ได้ครับเส้นค่าเฉลีย่ยเหมือนกันนะนง่ายมากครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าอะไรง่ายๆมักจะไม่ดีหรือเปล่านะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่มุมมองท่านแล้วก็ประสบการณ์ท่านนะครับแต่ผมอยากบอกว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่เ h a r i n g stop ครับไม่ใช่ indicator แต่เป็นใจคุณเองครคุณชอบหลอกตัวเองครับลังเลใจครับเมื่อราคาลงมากระแทกกับสต็อปลอสท่านหรือว่า t r a ลิ i n g stop ท่าน ท่านจะเกิดความสองกิจสองใจครับไม่อยากใช้งานมันครับอยากต่อราคากลัวว่าจะโดนหลอกครับแล้วสุดท้ายครับมันหลุดจริงครับหลุดจริงปั๊บท่านเกิดความเสียายว่าทําไมฉันไม่ขายตรงนี้รอให้ราคาเด้งมาชนระดับเดิมก่อนค่อยขายนั่นแหละครับความพังพินาศเริ่มมาแล้วครับราคาลงไปเรื่อยครับจนถึงจุดหนึ่งที่ท่านคิดว่าไม่ไหวแล้วค่อยขายขาดทุนกําไรบานเบิดเลยครับผมเคยเจอครับดังนั้นนะครับอยากบอกคุณว่า เชลิงสงซอปไม่ใช่ปัญหาครับใจคุณมีปัญหานะฮะดังนั้นนะครับท่านต้องเชื่อมันแล้วก็ลงมืออย่างปร,ราศจจากอคติครับท่านถึงจะใช้มันได้ครับเทคนิคอลไม่เคยหลอกใครครับคน่ะหลอกตัวเองครับทิ้งท้ายจากคำพูดของเสียป๋องนะฮะก็เช่นเคยครับจบคลิปแล้วครับสุดท้ายถ้าท่านชอบช่องเสียวนะครับที่มีการนำเสนอคลิป ดีๆเกี่ยวกับการเทรดให้ชมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับขยันชิบหายเลยหมอนี่นะครับอย่าลืครับเป็นกําลังใจให้เขานะครับด้วยการสนับสนุนหนังสือนะครับมีอยู่3เล่มนะครับความรู้หุ้นมูลค่าหนึล้านบาทหุ้นเซิ่งชิงเฉยแล้วก็หุ้นกักขึ้นรอบใหญ่นะครับติดต่อไปที่ f e c o o o p เพจเซียวบุ๊กนะครับ z y o b d o o k s นะครับหน้าตาเพจจะเป็นอย่างนี้นะครับ ส่งข้อความไปทักแอดมินครับว่าสนใจหนังสือเล่มไหนแล้วแอดมินจะตอบคำถามท่านอย่างทันท่วงทีนะครับ c e b o o k Page เซียวบุ๊กนะครับ s y o b w k s นะฮะมีขายออนไลน์ที่เดียวเท่านั้นนะครับที่เพจเซียวบุ๊กเพราะว่าพิมพ์เองขายเองนะครับร้านหนังสือทั่วไปไม่มีขายถ้าอยากสนับสนุนผมนะครับมีขายออนไลน์ที่เดียวเท่านั้นที่เพจเซียวบุ๊กนะครับ f a c e b o o k c o m s e a l s e b o o k นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับน้ําใจที่สนับสนุนหนังสือนะครับบางท่านก็บอกวา่าดูคลิปเขามานานแล้วอยากจะสนับสนุนให้กําลังใจเขาก็ขอบคุณท่านมากเลยครับท่านช่างเป็นคนที่น่าน่ารักมากนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับผมจะเอาแรงจักระกำลังใจของท่านนี่นะครับในการสนับสนุนหนังสือให้ผมเอาไปทําคลิปให,ใหม่ๆครับทําคลิปดีๆครับหาข้อมูลใหม,ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมสนใจด้วยนะที่ผมคิดว่าผมสามารถอธิบายท่านได้ มาทาให้ท่านชมได้ต่อไปครับเรื่อยๆครับรับรองว่าสิ่งที่ทันสนับสนุนน้าใจที่ท่านให้ผมมานั้นผมจะทําให้ผมจะทําผลงานที่ประดับวงการหุ้นให้นักเทรดได้แหล่งความรู้หุ้นที่มีประโยชน์ดูได้ทุกวันอย่างฟรีๆแน่นอนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ